ตื่นรอไปเกือบ15ค่ะก็จริงๆได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นรอบแรกใน3ปีด้วยเหตุผลว่าคิวเอาจริงนะคิวตรงปูคิวปูน่าจะ45คิวทั้งหมดอันนี้พูดตรงแล้วก็บินไปไปมาก็คืออยู่นู่น2อาทิตย์กลับมาถ่ายนี่2อาทิตย์บินนู่น2อาทิตย์กลับมาถ่ายนี่2อาทิตย์ก็น่าจะปิดกล้องได้ภายใน 4-5 เดือนก็คือเป็นตามที่เราเคยพูดไว้ว่าเป็นตามเป๊ะเลยก็คือตามที่คิวว่าไปใช่ค่ะก็จริงๆดีใจว่าได้รับละครที่บทประพันธ์ดีและเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นของคุณพงศกรแล้วเรื่องนี้บทบาทของมลัยวันก็จริงๆปูอยู่ในวัยที่อยากจะมารับบทแบบนี้มานานแล้วอะได้เล่นเป็นตัวละครที่ร้ายแต่ในเวลาเดียวกันมีที่มาที่ไปแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นครั้งที่ได้รับบทบาทที่ปูรู้สึกว่ามันจะทำให้ปูต้องพยายามมากและปูก็อยากให้มันออกมาดีก็เลยโชคดีค่ะดีใจการบ้านหนักขนาดไหนครับก็ที่บินกลับไปนิวยอร์กครั้งนี้ก็ไปเรียนการแสดงแล้วบินกลับทุกครั้งก็คือเรียนการแสดงก็เรียนอินเทนซีฟเรียนทุกวันแล้วก็มีเรียนไพรเวทก็ดีค่ะคนก็บอกว่าไม่เรียนการแสดงในไทยทำไมถึงได้เลือกไปเรียนการแสดงที่นี่ก็เรียนค่ะตอนที่ช่องวันติดต่อมาสิ่งแรกที่ปูขอคือปูขอให้มีครู voice แล้วก็ครูการแสดงประกบทุกฉากไม่มีฉากไหนที่ไม่มีจะไม่เดินเข้าฉากหรือไม่มีครูการแสดงซึ่งก็ใช้ทั้งสองอย่างเลยก็คือครูที่นี่แล้วก็ครูที่นู่นทั้งสองอย่างเพราะว่าปูโตมากับละครนะพี่และปูมีทุกวันนี้ก็เพราะละครแต่สิ่งเดียวที่ปูรู้สึกว่าปูขาดคือปูไม่เคยมองว่ามันคือศิลปะปูมองว่ามันคืองานและปูก็เริ่มอยู่ในวัยที่อย่างที่บอกทำไมกลับมารับก็เพราะว่าคิวมันไม่ได้เยอะมากที่ปูจะรู้สึกว่าปูจะเครียดว่าปูจะวางตารางไม่ได้พอคิวมันลงตัวมันสั้นและเป็นโอกาสที่ปูได้มารับนิยายที่ปูรู้สึกว่าปูอ่านและปูชอบก็เลยลองดูอีกครั้งหนึ่งถ้าหลายๆคนมองว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็วางพลอยไว้เลยเนาะเราก็เหมือนเรามาเสียบแทนเราทราบเรื่องนี้มาก่อนไหมคะปูทราบตอนที่ข่าวออกแต่มันไม่จริงๆมันไม่มีคำว่าเสียบแทนพี่เพราะว่าการทำงานอาชีพเนี้ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่น มีการเปลี่ยนแปลงเลยบอกว่าสมมติถ้าปูไม่ได้รับงานนี้แล้วคนอื่นมาแทนปูมันไม่ได้เรียกคำว่าเสียบมันเรียกว่าต่างเขาเลือกที่เขาอาจจะมีโอกาสที่เขาชอบมากกว่าหรือเหมาะกับตัวเขามากกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์และของเขาไม่ได้มองว่าเรามาแทนใครถูกปะล่ะไม่มีทางอ่ะปูรักพี่พลอยมากเลยบอกเลยเป็นหนึ่งในเพื่อนของปูเลยบอกว่าวิธีที่ปูจะพูดปูต้องระวังนิดนึงเพราะว่าปูเข้าใจว่าบางครั้งคนจะมองว่าคนเรามาแทนมันเป็นประเด็นดราม่าได้แต่มันไม่มีคำว่าแทนเพราะในทุกบทบาทเขามีตัวเลือกหลายคนหรือถ้าคนนี้คิวไม่ตรงเขาก็ต้องหาคนอื่นมาเล่นอะไรเงี้ยแสดงว่าคิวอันนี้ปูก็ค่อนข้างจะแบบไทยเหมือนกันไทยค่ะยอมรับว่าไทยมากก็คือเนี่ยปูถ่ายอีก3วันแล้วปูก็บินกลับไปอเมริกาบินกลับไป8วันแล้วก็กลับมาถ่ายนี่10กว่าวันแล้วก็บินกลับไปใหม่ก็ไปมาค่ะตัวนี้จะตกลงตัวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีแบบกองมีนอกมีแท้มีอะไรเราไม่เป็นไรก็คุยกันได้โอ๊ยปูไปยาพี่ตังค์น้องชายคือแบบคือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นป่ะคือแบบปูเองก็เหมือนคือจริงๆคนมักจะมองว่าทำไมคนเราต้องสตริกเรื่องคิวคำว่าต้องสตริกเรื่องคิวล่วงหน้าจะได้ไม่มีข่าวออกมาทีหลังว่าเราไม่ได้สื่อสารกับเขาตั้งแต่ต้นว่าอันเนี้ยคือชีวิตของเราวิถีชีวิตเราเป็นแบบนี้การที่เราจะร่วมงานกันมันเหมือนเรามาเป็นครอบครัวกันมันก็ต้องมีการพูดคุยกันตรงๆตั้งแต่ต้นว่าปูมีลิมิตตรงไหนปูโอเคกับอะไรและพอคุยกันตรงนี้ลงตัวปุ๊บพอเขาขออะไรเพิ่มเราก็ต้องให้เพราะมันก็คือผลงานของเราเลยแบบไม่ซีพี่ในคือแบบมันเป็นสิ่งที่ปูรู้สึกว่าปูเกรงเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เกรงแต่ปูคิดว่าอย่างที่บอกมันจะอาจจะเป็น1หรือ1ใน2เรื่องสุดท้ายที่ปูคงรับแล้วเลยบอกว่าที่กลับมาเคาะเนี่ยก็คืออยากจะเล่นให้มันเต็มที่แล้วถ้ามันทำให้คนชื่นชมและติดตามแค่นี้ปูก็ภาคภูมิใจแล้วเพราะปูก็มีโปรเจกต์อื่นๆและงานอื่นๆที่ปูอยากจะใฝ่ฝันและทำต่อนอกเหนือจากละคร1หรือ2เรื่องนี้ไม่ได้หมายว่าเราจะรีไทร์กับละครแล้วไปทำอย่างอื่นเลยคืออย่างที่บอกงานเมืองนอกปูหนังการที่ปูมารับที่นี่ปูรับงานที่นู่นไม่ได้เลยบอกว่าโป
ูห่างหายไปจากจอละครไปนานเลยอยากกลับมารับในเรื่องที่คิวลงตัวใน6เดือนแรกแต่หลังจาก6เดือนแรกผ่านไปปูก็จะกลับปูก็จะกลับไปรับงานที่นู่นค่ะก็คือกลับไปแคสหนังทำงานที่นู่นเหมือนเดิมแสดงว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่เธอเห็นปูในละครดูเรื่องนี้ก่อนว่าชอบไหมถ้าชอบแล้วคนชอบจริงๆแล้วอย่างที่บอกปูมีตารางงานเมืองนอกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีหนังปูก็จะกลับมารับแต่ถ้าจุดนั้นเกิดขึ้นปูก็ขอทำตามความฝันปูต่อไปอ่ะแต่เวลารับงานละครเมืองไทยที่นู่นต้องตัดสินใจร่วมกับเราไหมคือที่ต้องบินไปมาเพราะปูยังมี work permit กับเอเจนซี่ปูอยู่ถ้าปูไม่อยู่รับงานที่นู่นเขาก็สามารถคือไม่เขาสามารถบอกว่าถ้าไม่อยากทำงานที่นู่นก็ไม่ต้องทำงานที่นี่ก็ได้ก็เลยต้องบินไปมาอย่างนี้แต่ปูชอบปูไม่มีปัญหาปูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ปูมีงานอ่ะปูโชคดีพี่ปูอย่างที่บอกปูไปยา6ปีที่แล้วโฆษณาตัวหนึ่งปูยังไม่มีเลยพี่ปูเคยอยู่ในจุดที่แบบมันไม่ได้จุดเนี้ยเลยบอกว่าตราบใดที่มีงานตราบใดที่บินไหวตราบใดที่เขายังอยากได้เราอยู่ก็ทำไปเถอะพี่อย่าคิดอะไรเยอะตอนนี้งานที่นู่นเยอะขนาดไหนคะปูที่ติดต่อเข้ามาในระดับหนึ่งไม่เยอะมากแต่ประเด็นคือการแข่งขันมันสูงแล้วก็อย่างที่บอกปูก็เพิ่งเริ่มเรียนการแสดงอ่ะแต่ปูชอบจริงๆปูมีความสุขกับพี่มันได้ลดที่ติดในหลายๆเรื่องแล้วก็การสู้เพื่ออาชีพตัวเองในเชิงศิลปะแต่ไม่ได้สู้เพื่อได้โฆษณามันเป็นความรู้สึกที่ต่างกันนะที่นี่ปูเล่นบางครั้งปูอยากได้กระแสมันเป็นจิตใต้สำนึกปูว่าปูอยากได้กระแสปูถึงได้เล่นแต่ที่นู่นน่ะปูได้ปูไม่ได้เป็นปูปยาปูเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันสู้ด้วยความสามารถจริงๆแล้วปูก็รู้ว่าในด้านเนี้ยด้านนางแบบด้านอย่างอื่นอ่ะปูได้แต่ด้านการแสดงอ่ะเราจะไปสู้คนที่เขาเรียนมาเป็น10ปี15ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นบทเรียนที่มีค่ามากเลยบอกว่าปูไม่อยากจะแลกกับอะไรเลยอ่ะการที่ไปเริ่มศูนย์ที่นู่นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ปูรู้สึกปูเป็นคนโชคดีมากอ่ะคาดหวังกับผลงานเรื่องนี้ไหมมากค่ะคาดหวังมากคาดหวังมากมากคือคาดหวังมากมากจริงอ่ะแบบไม่ได้คาดหวังกระแสนะแต่คาดหวังเรื่องเดียวว่าเป็นเรื่องที่คนจะบอกว่าเขาเล่นปูเล่นแล้วเขาชอบขอสักเรื่องนึงเลยตั้งแต่เด็กจนโตขอเรื่องนี้แหละที่คนบอกว่าแบบเล่นแล้วแบบติดชอบขอแค่นี้เลยแล้วมันเป็นปมของปูใช่ไหมการแสดงในฐานะปูว่ามันไม่ได้เชิงปมพี่แต่ปูว่าเป็นเชิงว่าคนรู้นิดหน่อยว่าปูเซ็นกับสังกัดบ้านปูบ้านเกิดปูบ้านเกิดดีกว่าใช้คำนี้เพราะไงเขาก็คือบ้านเกิดปูตอนปูอายุ13แล้วตอนนั้นปูเรียนรู้ภาษาไทยก็กับกองถ่ายเรียนรู้การแสดงก็กับกองถ่ายแต่มีทุกวันนี้ก็เพราะกองถ่ายแต่เด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงมาเล่นละครอ่ะยังไงมันก็ไม่ได้เล่นดีอยู่แล้วเพราะนั่นไม่ใช่ความฝันของเขาแต่พอปูโตขึ้นเนี่ยแหละคือความฝันของปูปูรู้แล้วแหละว่าปูชอบปูรู้แหละนี่คือสิ่งที่ปูต้องการให้คนเห็นความสามารถปูในด้านนี้ก็เลยขอเรื่องนี้เป็นเรื่องประเดิมพันว่าจะพยายามไม่เห็นว่าปูพยายามทำอะไรปูไม่ถอยอ่ะที่ผ่านมาเราก็ไม่ตั้งใจไม่สุดกับไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจไม่สุดแต่เด็กที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตั้งแต่14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้วอ่ะชีวิตอยู่กับกองถ่ายจริงๆอ่ะแล้วที่ปูห่างหายไป3ปีเพราะปูรู้สึกว่าปูต้องแบบรีเซ็ตใหม่อ่ะถามใจตัวเองว่าชอบเป็นนักแสดงหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่ที่ชอบอ่ะกลับมาเล่นและครั้งเนี้ยหลังจะเรียนการแสดงหลังจะสู้เมืองนอกปูแล้วปูก็คุยกับคุณแมทเรื่องนี้เด็กคุยกันค่อนข้างลึกซึ้งอ่ะว่าในชีวิตปูรู้สึกว่าอะไรทำให้ปูเครียดมาโดยตลอดเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ปูกลับมารับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องถ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องสุดท้ายหรือสองเรื่องสุดท้ายขอให้ปูตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดแล้วปูจะได้มองกลับไปว่าคำว่านักแสดงอ่ะยังใช้กับปูปยาได้อยู่เราไม่ใช่แค่เป็นดาราอะไรเงี้ยจริงเราได้คุยกับผู้จัดคนเขียนบทนะครับว่ามันเป็นความหวังเป็นความละครความหวังของปูโอ้ยคุยมีตอนที่เขาส่งบทมามีช่วยกันแก้ปูอ่านกันมาหลายรอบแล้วแบบปูชอบนิยายเรื่องนี้มากบทมลายวันอ่ะปูชอบเพราะตัวละครตัวเนี้ยเขาไม่ได้ต่างกับเขาลายนะปูเคยเป็นเหมือนเขาคนที่แบบไม่เข้าใจอ่ะพยายามเท่าไหร่ทำไมไม่ได้ทำไมคนที่สวยกว่าดีกว่าได้ทำไมฉันต้องสู้ทำไมฉันต้องพยายามทำไมโอกาสนี้ไม่มาสักทีและเมื่อมันมาแล้วทำไมมันหายไปได้ทันทีการกระทำของเขาในหลายๆเรื่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่ปูผ่านมาในชีวิตมา 4-5 ปีแล้วปูรู้สึกว่าพอเรามีความเข้าใจว่าคนน่ะมีทั้งดีและไม่ดีและเจตนาเขาทำไมดีและไม่ดีมันทำให้ปูอยากเล่นเรื่องนี้มากไหนจะทำเสน่ห์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมูเตลูอะไรเงี้ยเข้าใจนะได้ไหมช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราคิดได้ช้าว่าไอ้ตอนนั้นจะให้คำตอบในเรื่องการแสดงตัวเอง
ม่เคยเสียดายอ่ะเพราะมันพูดยากเวลาตอนเด็กๆทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยดูแลครอบครัวไปด้วยส่งตัวเองเรียนด้วยความรับผิดชอบมันสูงอ่ะพี่เลยบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคิดช้าหรอกคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดปูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าการเป็นนักแสดงหรือการเป็นดารามันมาพร้อมกับสิ่งที่เสียสละไปเยอะมากรวมถึงวัยเด็กเลยบอกว่ามันพูดยากอ่ะพี่แต่ช่องบ้านเกิดปูดูแลปูและประคองปูให้ปูมีทุกวันนี้เลยบอกว่าปูขอบคุณนะที่ปูคิดได้วันนี้ก็เพราะว่าบ้านเกิดปูถ้าแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จคือเราจะอยู่เมืองไทยยาวหรือว่าก็อย่างที่บอกไปมาค่ะถ้ามันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้แล้วจะไปอยู่เมืองนอกไม่พี่เราจะมาโทษประเทศไทยเพราะว่าเราเล่นไม่เก่งเนี่ยมันใช่เรื่องไหมพี่ใช่มันต้องใช้สาระกับการตอบคำถามตัวนี้นะคือพี่ถ้าเล่นไม่ดีก็ความผิดตัวเองสิคะคือนี่ก็คือบ้านเกิดหนูคือแต่ที่อยากกลับมาเล่นก็คือคุยกับแมทแล้วแมทก็พูดกับปูว่าสุดท้ายอ่ะอาชีพเธอเป็นอะไรปูก็บอกเป็นนักแสดงงั้นเธอก็ควรจะทำให้อาชีพในภาคภูมิใจก็กลับมาเล่นซะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้เขาภูมิใจอยากทำให้ตัวเองภูมิใจเข้าเมื่อวานค่ะเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีส่งใจแบบว่าเราได้ดีค่ะดีมากดีมีความสุขเคมีกับทุกคนตอนนี้กลมกลืนบ้างไหมคะดีค่ะแต่เป็นครั้งแรกที่แบบไลฟ์เหลือเกินอ่ะชอบรู้สึกแบบประทับใจแสดงว่า6เดือนหลังคุณก็อาจจะไปแคสติ้งหนังที่ตัวเองตั้งใจมากขึ้นก็คือใช่ค่ะตอนล่าสุดก็ได้รับหนังเข้ามาเดือน5ที่ปูรับไม่ได้หนังมึงออกพอรับเรื่องนี้แล้วเป็นการตัดสินใจที่ปูคิดลึกแล้วว่าแบบเลิกละครเพราะปูมั่นใจว่าถ้าอย่างน้อยนี่ที่นี่คือพื้นฐานปูสร้างฐานให้แข็งก่อนแล้วค่อยไปสู้ต่อที่นู่นถ้าเราห่างหายไปจากจอนานเกินไปอ่ะปูว่าแค่กระแสงานมึงนอกปูอ่ะปูเอาไม่อยู่ยังไงปูก็ต้องกลับมารับตรงนี้นี่คือตรงที่สุดแล้วนะเหมือนว่าปูแบบปูคิดเรื่องนี้มาเยอะอ่ะปูกลัวคนลืมหน้าปูไม่กลัวเขาลืมค่ะแต่ปูกลัวว่าเขาจะมองว่าไม่หลากหลายค่ะปูหนังระดับฮอลลีวูดเลยไหมคะปูเป็นหนังระดับกลางค่ะไม่ได้อันหนังนี้เรื่องล่าสุดนางเอกช่องเจ็ดที่ลาออกจากช่องเจ็ดอ่ะเนาะส่วนใหญ่จะโดนแท็กไอจีเรื่องสตอรี่โดนแท็กเหมือนกันนะมีเราด้วยไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแบบกลายเป็นว่าโดนแบบพอคนที่ออกไปคนอื่นก็มองพี่ชีวิตมันสั้นแล้วเอาง่ายๆอ่ะปูผ่านข่าวผ่านอะไรมาเยอะมากในชีวิตอะปูผ่านในจุดที่คนก็ด่ามาแล้วผ่านคนไม่ชอบก็แล้วมันคือสัจธรรมเราอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่ทุกคนรักแต่วันข้างหน้าเราอาจจะเป็นทุกคนคนที่ทุกคนไม่ชอบมันอยู่ที่การกระทำและนิสัยเราแต่เราจงคือคิดดีทำดีอะพี่ปูไม่สามารถทำให้ทุกคนรักปูได้แต่ปูเชื่อนะว่าทุกคนมีเหตุผลของเขาคนมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบปูมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนั่นคือสิทธิ์ของเขาแต่ปูมีสิทธิ์ที่จะมีความเมตตากับเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าใจเขาอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องอย่าลืมว่าเราเป็นบุคคลของประชาชนอาชีพนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะสังคมเราจงอย่าว่าเขาถ้าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตเราเราจงรับแล้วก็ปรับปรุงตัวมีอะไรมาสะกิดปูได้ไหมคะตอนนี้เรื่องดราม่าชีวิตนี้ค่ะพี่ว่าได้ปะล่ะปูเจอมาเยอะแล้วอะน้ำคืออย่างที่บอกชีวิตปูไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอ่ะถ้ามันโรยไปด้วยกลีบกุหลาบปูก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ชิลมากพี่ไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะ